จะมีมันแทรกอร่อยเดี๋ยวลองชิมชิมสักหนึ่งชิ้นร้อนร้อนเลยนะคะอร่อยนุ่มสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะแม่เอ๋จะชวนมาทำหมูแดงกันค่ะจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหมูแดงนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเมนูที่จะทำก็คือเอาเป็นบะหมี่หมูแดงเนาะแล้วก็เป็นข้าวหมูแดงอะค่ะก็ปกตินะคะจะต้องใช้เตาอบใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีแบบง่ายๆโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะตามไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะเรามาทำหมูแดงนะคะจากมาทอดไร้น้ำมันกันค่ะก็ทำแบบง่ายๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเนื้อหมูนะคะใช้สันนอกสันในเนื้อหมูธรรมดาก็ได้ถ้าใครไม่อยากติดมันนะคะผงทำหมูแดงวันนี้ใช้หมูแดงผงทำหมูแดงจากโลโบค่ะน้ำเปล่าสะอาดค่ะส่วนผสมนะคะมีแค่นี้เองนะคะขั้นแรกนะคะเราเอานำหมูไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นหมูกันหมูที่เราจะหั่นนะคะใช้ความกว้างนะคะต่อชิ้นนะประมาณ1นิ้ว1นิ้วหรือมากกว่าน้อยกว่าแบบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าหั่นบางนะเคยทำหั่นบางกว่านี้นะก็จะสุกเร็วเหมือนกันนะคะกว้างประมาณ1นิ้วเดี๋ยววันนี้จะใช้เอาแค่2ชิ้นนี้พอวันนี้จะทำเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ผงหมูแดงค่ะปริมาณหมูเราไม่เยอะนะคะใช้ประมาณเกือบๆ2ช้อนใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะเราก็ทำการผสมละลายผงนะคะกับน้ำเสร็จแล้วเราก็นำราดแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็หมักไว้นะคะสักประมาณ10นาทีแล้วเราก็กลับด้านทีหนึ่งนะคะสมมุติ10นาทีแล้วเนาะกลับด้านนะคะเพื่อให้น้ำหมักนะคะซึมเข้าไปในหมูนะค่ะแค่นี้เองค่ะหมักต่อนะคะใส่ตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหมักได้ที่นะคะเสร็จแล้วเราก็นำฟลอยนะคะใส่หม้อทอดไว้ค่ะกันเลอะนิดนึงเนาะแล้วก็นำหมูแดงนะคะวางลงในบนแผ่นฟลอยนี้เลยนำข้าวเตาเลยค่ะใช้ไฟนะคะ180องศา15นาทีก่อนค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับด้านหน่อยนะคะทบต่ออีก10นาทีค่ะใช้ไฟเท่าเดิมค่ะ
น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันดีกว่าจะมีมันแทรกด้วยนะคะก็จะอร่อยนุ่มชุ่มอยู่แล้วเนาะค่ะจะมีมันแทรกเราก็จัดใส่จานเลยค่ะจะทำแบบข้าวเอาไปทำข้าวหมูแดงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหมูแดงเนาะบะหมี่เหลืองหมูแดงได้หมดเลยค่ะอร่อยเดี๋ยวลองชิมก่อนชิมสักหนึ่งชิ้นร้อนๆเลยนะคะอร่อยนุ่มใช้ได้ค่ะยังไงแล้วนะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะเป็นใส่หม้อทอดด้วยนะก็สะดวกนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเตาอบเนาะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ